ครับเรามาแนะนำน้องๆไปครับมีใครบ้างเลยวันนี้นะคะนำทีมโดยคุณครูยุ้งนะคะแล้วก็มีน้องภูผาน้องหังเปาน้องต้นกล้าแล้วก็น้องโกคนแรกค่ะที่สำคัญแต่ที่ทำให้ชูนิดนึงโควิดอยู่อาดูลายโค้ดไลน์เลยค่ะโดยที่ลองไลน์ที่ภาพคงนะคะเห็นไหมคะไลน์นี้ทั้งหมดน้องๆออกแบบเองค่ะสวยงามมากจริงๆเพราะฉะนั้นวันนี้เรื่องราวของพวกเขาน่าสนใจมากๆว่าจะเป็นซอฟต์เวอร์ให้กับพวกเราได้อย่างไรค่ะอาจารย์ครับขอเลยฮะคำคมวักทองจากโชว์ที่จบไปเมื่อกี้ใหม่เอี่ยมล้านนาโชว์จากยุ้งข้าวสตูดิโอเชียงใหม่คือต้องบอกว่าผมฟังสาวฟังครับมันเหมือนกองเริ่มตั้งกรองรกมาแล้วเนี่ยผมก็เลยนึกถึงคำคมวักทองว่านะครับสามทับล้านนาสามทับล้านนาที่อาจารย์พูดเดี๋ยวให้คุณยุ้งบอกเลยนะคะว่าสามทับนั้นคือการแสดงสามอย่างอะไรบ้างคะวันนี้ครับวันนี้ก็มีฟอนต์เจิงนะครับแล้วก็ฟอนต์ดาบแล้วก็ฟอนต์คงครับผมซึ่งเป็นจริงๆพื้นฐานเนี่ยมาจากเจิงหมดเลยแต่ว่าเรามาต่อยอดนะครับมาใช้วิชาเจิงเนี่ยกับดาบกับคงครับผมก็เป็นการประยุกต์ขึ้นไปอีกนะใช่เราใช้คำว่าสามคำล้านนารวมเป็นหนึ่งเดียวสัพพยุตเชียงใช้พิชิตใจฉันโอ้โหเอางี้ดีกว่าคิดดูแล้วกันว่าอาจารย์ก๊อฟมองฐานขนาดไหนเมื่อกี้เรายังไม่รู้เลยนะว่าเป็นการใช้ถึง3ทักษะรวมกันแต่อาจารย์ให้มาแล้วว่าสารครับแต่เดี๋ยวเราไปขยี้กันต่อในช่วงหน้านะครับในช่วง360องศาทอล์กโชว์